สวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เช้าเลยมารีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊พดค่ะเมื่อวานนี้ไปเตรียมของช่วยเจ๊พดแมนบอที่เพิ่นจะไปแจกที่เพิ่นจะไปแจกอ่ะเด็กนักเรียนอยู่ซิดนีย์เนาะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เด้จะบอกว่าน้ำซุปน่ะเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็แซ่บมากเลยคือชิมเบิ่งแล้วนี่นะกระจักสิว่าสังใดบ่ได้กินมาโดนแล้วเด้อค่ะรสชาตินี่น่ะคนอยู่เมืองนอกเนาะคนอยู่เมืองนอกแบบว่าคือรสชาติไทยๆรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นน่ะมันหายากถ้าจะไปกินก็ต้องไปกินในเมืองนอกแล้วยุคโควิดแบบนี้เนาะร้านหลวงกับปีดนังสินาโอ้ยนี่แหละเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปิดโควิดมาที่เห็นเลือดนี่ขาดตลาดเด้อค่ะนี่เลือดหมูนี่ขาดตลาดเด้คุณนะความเด้งดึงของเลือดหมูนะโอ้คันเข้าไปนี่ละลายในปากเลยเด้เนี่ยจ้าเบิ่งลูกชิ้นกับยางดีเนาะโอ้ทุกอย่างคือครบมากเลยครบเครื่องอีหลีโอ้ยทนมาไหวแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจีแซบบ่แซบกะอยู่ที่การปรุงเนาะน้ำซุปก็คือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเด้แต่ว่าอันนี้บ่ค่อยมากหวานปานใดก็สิใส่ไปก่อนเนาะน้ำตาลครึ่งช้อนประมาณนี้เนาะครึ่งช้อนอีหยังบากพริกป่นค่ะจากเป็นคนมากกินเห็ดเนาะจากพูนนั่งสิเนาะสำนี้แหละแล้วกับบักนาวตัวโอ้ยน้ำลายไหลพริกน้ำส้มลืมพริกน้ำส้มบอกค่อยมากเปรี้ยวปานใดนะคะมากกินเผ็ดเผ็ดลืมตายค่ะเผ็ดลืมตายชอบมากค่ะเผ็ดลืมตายน้ำปลานิดหน่อยวะติน้ำปลายี่ห้อนี้แซ่บๆน้ำปลายี่ห้อนี้แซ่บๆใส่น้ำปลาไปนิดนึงมันแซ่บอยู่แล้วนะคะมันเข้มข้นอยู่แล้วใส่ไปนิดเดียวพอสั่มนี่แหละพี่น้องเอ้ยจัดโลดแบบนี้ขอถ่ายรูปลงเห็ดหน้าปกก่อนเนาะ